วันนี้จะไม่ช้านะครับเปิดคลิปมาก็จะเล่าให้ฟังกันเลยครับแล้วเริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับซึ่งก็จะขึ้นสายการบินแอร์แอสตานาครับตรงไปถึงสนามบินแอสตานาเพื่อที่จะไปกรุงมอสโกครับนี่ก็เป็นช่วงเช้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่ครับเชื้อเพลิงครับขาดไม่ได้ก็มีฝนพรำครับในช่วงนั้นก็เป็นเที่ยวบินที่ต้องอึดมากนะครับเพราะผมต้องอยู่ทั้งแอสตานา19ชั่วโมงขากลับก็อยู่ที่อัลมาติอีก19ชั่วโมงก็เลยต้องเล่ากันเร็วหน่อยลำดับภาพอาจจะไม่เรียงนะครับแต่จะบรรยายแต่ละช่วงให้ฟังกันตอนนี้ก็รอเครื่องอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับออกกันแต่เช้าเลยตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องมาเรียบร้อยแล้วแอร์แอสตานาเป็นสายการบินที่เป็น full service นะครับก็มีบริการครบวงจรนี่ก็เป็นการบินข้ามเส้นเวลาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปท่าอากาศยานแอสตานาคาซัคสถานครับดูหนังเรื่องอะไรไม่ดูมาดูชูรักเรือล่มครับไททานิกไปดูไอ้หนังไอ้ที่เรือมันล่มจมใต้กลางมหาสมุทรซะด้วยอากาศช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวแล้วครับเป็นเดือนตุลานี่ก็บินมาจนถึงค่ำมืดดึกดื่นแล้วเพราะว่ามันต้องบินข้ามเส้นเวลาก็เลยมืดเดี๋ยวดูครับตอนนี้ก็คือตอนที่เรือไททานิกใกล้จะจมแล้วแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเป็นการเสิร์ฟอาหารครับหนังเขาก็เลือกให้มีให้ดูต้องเยอะตั้งแยะมาดูไอ้เรื่องที่ดีแต่ไม่ตกกลางมหาสมุทรเอานะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในแอร์แอสตานาครับตอนนี้น้ำท่วมแล้วพยายามจะเปลี่ยนเรื่องแต่ไม่ทันละเปล่าละครับจะดูว่ามาถึงไหนแล้วอันนี้ก็เป็นแผนที่บนอากาศนะครับดูว่าตอนนี้เราบินมาถึงไหนเหลืออยู่เหนือน่านฟ้าประเทศอะไรครับก็หลับไปหลายตื่นแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะมาเสิร์ฟอาหารเพราะจุดเปลี่ยนเครื่องของผมก็อย่างที่บอกไปในช่วงแรกๆเลยครับท่าอากาศยานแอสตานาส่วนในท่าอากาศยานแอสตานาที่ปรับปรุงใหม่แล้วก็มาดูได้ในคลิปหลังๆนะครับไปหาดูในช่อง One World Planet ครับนี่ครับก็บินด้วยความเร็ว809กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็มีความสูงมีอากาศภายนอกก็ลบ47องศาเซลเซียสครับจะไปถึงที่นั่นประมาณ5ทุ่ม59นาทีนะมี59ด้วยบาทเที่ยงคืนก็ไม่เที่ยงคืนนะนี่ก็บินมาจากกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งเอามาประกอบกับในระหว่างบินตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆครับช่วงนั้นประหยัดเมมครับเพราะว่าเมมโมรี่มีจำกัดไฟสีม่วงๆมาแบบนี้แปลว่ากำลังจะเสิร์ฟอาหารแล้วครับนี่ก็เป็นอาหารที่ได้ในระหว่างบินครับก็กินไม่หมดหรอกครับก็เก็บใส่เป้เอาลงไปกินข้างล่างครับเพราะว่าต้องต่อเครื่องอีกรอเครื่อง19ชั่วโมงนะครับนั่งในสนามบินคนเดียวแล้วนี่มาถึงที่แอสตานาเรียบร้อยแล้วครับมาถึงปุ๊บก็ไปรับเปลี่ยนบอร์ดดิ้งพาสครับก็จะบินจากแอสตานาไปลงมอสโกแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผมต้องรอที่เนี่ยไปเที่ยวบินต่อไปต้องรออยู่ที่นี่19ชั่วโมงก็จะมีร้านดิวตี้ฟรีเปิดอยู่แค่นี้นี่มีร้านดิวตี้ฟรีนี่ครับแอสตานาคาซัคสถานตอนนี้เขาก็ยังเปิดอยู่นะครับแต่อีกสักพักหนึ่งอ่ะเขาจะปิดเพราะมันไม่มีไฟล์เลยแล้วผมก็เป็นคนไทยคนเดียวซึ่งมารอเครื่องเจ้าหน้าที่ตม.เขาก็ถามแล้วว่าแน่ใจหรือว่าอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วให้ไปยังไงอ่ะเครื่องบ้าอะไรว่าบินมาต้องมารอคนเดียวแต่มันเรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ทั้งขาไปขากลับเลยผมอยู่เฝ้าสนามบินเหมือนในหนังเลยก็ต้องหาน้ำหาขนมเอามาตุนไว้กินไอตอนสนามบินแอสตานาในเวลาเขาปิดแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็เนี่ยนั่งเฝ้าจอดูไฟลท์ดูตารางเวลาไม่มีเลยจน4ชั่วโมงก่อนที่จะถึงกำหนดเวลาถึงเริ่มมีเพื่อนครับอันนี้มีแต่จานครับแต่ไม่มีข้าวนะมานั่งร้านเขาเปิดไฟไว้ครับแต่ไม่มีคนตอนนี้ก็พร้อมที่จะบินไปมอสโกแล้วครับจะไปลงในคลิปนี้มาถึงเชเลเมเดโวเรียบร้อยละ
มอสโกถึงมอสโกแล้วครับนี่ก็เป็นอาหารการกินที่นั่นเคยทําคลิปไว้ให้ดูแล้วครับก็ไปดูย้อนหลังเอาตอนแรกหมวกหายครับอันนี้หมวกเพิ่งได้มาแล้วนี่ก็ย้อนมาถึงขากลับเลยครับก็มาอยู่ที่สนามบินเชเลเมโดโวเพราะว่าแอสตานาก็อันนี้เป็นอาหารครับที่เบอร์เกอร์คิงก่อนที่จะขึ้นบินจากมอสโกในรอบขากลับจะบินไปลงที่อัลมาตีนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่ผมกินในระหว่างที่รอนะครับในช่วงนั้นก็มีเป้มาก็ได้มีหมวกมีเสื้อกันหนาวสักพักก็ถอดครับนี่ครับมอสโกทูอัลมาตีนี่ก็มาถึงคาซัคสถานแล้วครับที่สนามบินอัลมาตีบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้เลยมาถึงช่วงกี่โมงไม่รู้เราจำไม่ได้ก็โล่งๆอย่างเงี้ยแล้วอีกสักพักนึงก็จะเข้าสู่บรรยากาศเงียบงันอันนี้อาหารที่ซื้อมาจากมอสโกครับเงียบๆแบบนี้เลยครับแต่ข้างนอกหนาวมากนะครับในช่วงฤดูหนาวของเขาอะติดลบเลยแหละนี่ก็เป็นดิวตี้ฟรีที่คาซัคสถานก็ถามว่ารับบัตรไหมก็นี่ครับก็เลยไปซื้อของพวกนี้มาจาก19ชั่วโมงก็เหลือประมาณ4ชั่วโมงเพราะได้ของถูกใจมาครับไม่รู้ใครเอาหวีมาทิ้งไว้อีกเนี่ยอ่อยต้องใส่มาอ่อยอันนี้ก็เป็นตารางบินครับแล้วก็เป็นอาหารที่เก็บมาจากบนไฟลท์บินในขากลับครับอันนี้ปลาดองครับทำยังไงก็กินไม่ได้ไม่อร่อยและนี่ก็เป็นภาพวิดีโอบางส่วนนะครับในระหว่างที่อยู่ที่อัลมาตีครับอัลมาตีในปัจจุบันปี2022นี้สวยมากนะครับเป็นท่าอากาศยานที่ทันสมัยมากๆครับสำหรับใครที่จะไปเที่ยวคาซัคสถานและชอบความหนาวเย็นนะครับก็รับรองถึงความเย็นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ร้านรวงดิวตี้ฟรีมันปิดหมดแล้วนะครับแต่ผมก็ไปซื้อของไอ้ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี้ยมาแล้วและนี่ก็เป็นบอร์ดดิ้งพาสจากอัลมาตี้กลับไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับนี่เป็นของที่เขาขายที่นี่ขึ้นบินไฟล์บินมาตีหนึ่งนะครับแต่ตรงที่ถ่ายเมื่อกี้ก็แค่เพิ่งทุ่มเดียวเองนี่ครับก็ขึ้นบินแล้วกำลังกลับมาถึงประเทศไทยแล้วครับและนี่ก็มาถึงสุวรรณภูมิแล้วครับบ๊ายบายจบไปอย่างรวดเร็วเพียงเท่านี้เอาบรรยากาศมาให้รับชมกันครับบ๊ายบาย